ก็เคยโทรมาหาเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่3ที่4อ่ะโทรมาเบอร์กรมสอบสวนกลางแล้วเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์มาบอกว่าเป็นยังไงมีปัญหาอะไรก็เลยบอกว่ามีปัญหากับตำรวจแล้วก็ถามว่าตำรวจที่ไหนตำรวจในพื้นที่ถ้ามีปัญหากับตำรวจในพื้นที่ก็บอกว่าให้ลงมาหาที่ส่วนกลางจบทีเดียวเลยครั้งเดียวเลยแล้วให้ดิฉันนำเอกสารมาด้วยดิฉันก็เลยมาวันนี้นำเอกสารมา2กระเป๋าแล้วก็ได้มีผู้มีตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าตัดยูคา6ต้นแท้จริงดิฉันไม่ได้ตัด6ต้นที่ปลูกอ่ะดิฉันไม่ได้ตัดยังอยู่มีไม้ยูคาแล้วไม้ยูคาที่ตัดเป็นของตนเองเป็นที่ปลูกที่ของตนเองของเขาที่กล่าวหาไม่ดิฉันไม่ได้ตัดที่ดินติดกันที่ดินติดกันคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวอ่ะแต่ที่ฉันตัดของดิฉันเองแล้วที่ดินเป็นที่พร5ไม่มีโฉนดเป็นที่แบบที่พร5มีใบไปพร5แบบนั้นหมายถึงที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ประมาณนี้เสียภาษีจ้ะเสียภาษีที่เสียภาษีใช่เสียภาษีหรอกจ้ะใช่ใช่เสียภาษีถึง56ก็ปีหนึ่งก็ไม่ถึง100บาทจ้ะก็เสียภาษีแต่ว่าตอนนี้เขาเลิกเก็บแล้วเพราะมันเป็นที่หลวงแล้วอยู่มาตั้งกี่ปีก็อยู่มาตั้งแต่เกิดจ้ะเพราะว่าปีนี้57จ้ะ10เกิด10จ้ะแล้วก็พอนางคนนี้เขากล่าวหาดิฉันที่ดินติดกันกรอเป็นที่ดินพอละห้าเหมือนกันเป็นติดเขตติดต่อคาบเกี่ยวแล้วเขาแจ้งกล่าวหาดิฉันเขาก็อยู่แต่ที่ดินเขาก็อยู่ตรงนั้นมานานเหมือนกันแหละแต่ว่าไอ้ที่ติดต่อเนี่ยมันเป็นที่พอละฝั่งของเขาฝั่งคู่กรณีอยู่ตำบลเจริญสุขแต่ฝั่งของดิฉันอยู่ตำบลถนนหักเป็นเขตคาบเกี่ยวเขตติดต่อระหว่างตำบลแล้วดิฉันก็ถูกกล่าวหาถูกใส่ความแล้วก็แจ้งกลับกับผู้กรณีแต่ตำรวจก็ไม่ทำไมตำรวจก็เฉยเพิ่งเฉยเขาไปแจ้งความว่าจะแจ้งความว่าตัดยูคา6ต้นตัดยูคา6ต้นดิฉันไม่ได้ตัดแล้วหมาได้มาถึงหน้าบ้านเลยมีเปิดเลยภาพนิ่งเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวนะแล้วเขาไปแจ้งความใช่ไปแจ้งว่าตัดยูคาของเขา6ต้นยูคาที่แท้งไม่ได้ตัดนะครับยูคาของเขายังอยู่ที่6ต้นยังอยู่แต่เขาน่ะไปปลูกในที่ของภรรยาผมลองใกล้ๆอ๋อนี่ไงต้นยูคาเนี่ยนะนี่ค่ะยังที่เขาปลูก6ต้นยังอยู่ไอ้ที่ที่เขาปลูกน่ะ6ต้นเนี่ยเขาปลูกยังไม่ได้ตัดเลยเขาปลูกในที่ของดิฉันมันจะติดคาบเกี่ยวติดต่อดิฉันก็ยังไม่กล้าตัดตัวเขาเองก็ไม่ตัดก็เป็นเขตคาบเกี่ยวมันยังไม่ได้ตัดเลยที่เขากล่าวหาว่าเขาปลูกแต่ส่วนที่ดิฉันตัดนะเนี่ยดิฉันตัดทั้งเขตฝั่งนี้อันที่เสานี่ก็ผงปลูกตั้งแต่เขาปลูกปลักตั้งแต่หัวตั้งแต่ต้นหัวจะถึงปลายร้อยกว่าต้นน่ะตัดทุกปีอันนี้ที่ดิฉันตัดจริงของเราเองปลูกเราปลูกเองแล้วก็ที่ของเราเองใช่ซึ่งเราตัดอยู่ทุกปีตัดตลอดตัดตลอดเรื่อยๆตัดถึงไม่ทุกปีได้ครับตัดมาหลายครั้งแล้วคือพอมันโตขึ้นมาปะให้มันใหญ่โตตัดหลายครั้งแล้วที่ดินเป็นที่แบบนี้เนี่ยเป็นที่ดินแบบนี้ไอ้พอละ5ที่ดินพอละ5มีปัญหาที่ก่อนๆนี้มั้ยอะไรนะที่ก่อนๆไม่มีรับตัดตั้งแต่2557เพิ่งมีโดนคิดว่าโดนกันแกล้งข้อโดน2ข้อหาข้อโดนข้อหา2คดีตัวเค้าอ่ะตัวคู่กรณีครั้งที่1ก็โดนศาลรอลงอาญา1ปีครั้งที่2ก็รอยงราอีก6เดือนข้อหาอะไรไอ้ตัวเขาโดนความหมิ่นประมาทกับโดนข้อหาไอ้ถอนเสาดิฉันข้อหาที่1เขาถอนเสาคู่ดิฉันไม่เขาเป็นจำเลยแต่เราไปแจ้งใช่มั้ยเราไปแจ้งเขาคดีเขาใช่ๆแล้วเราอาจจะโดนกันแกล้งแล้วพอปีถัดมาก็เลยมีค่ะใช่ๆหมายมาจับเลยใช่มั้ยใช่ๆไปพันพิมพ์ในนิ้วมือเลยพิมพ์ในนิ้วมือก็พิมพ์ในนิ้วมือก็มีคลิปแล้วที่ดินมันเป็นที่แบบนี้แหละเนี่ยที่ปลัดอำเภอเขารับรองเป็นเขาเรียกพอละห้าตรงนี้มันจะเพียงเขาพอละห้าใช่ที่รูปที่3ที่4อ่ะโทรมาที่เบอร์021919191แล้วมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายรับโทรศัพท์แล้วก็เล่าเรื่องราวให้เขาฟังว่าได้รับไม่ได้รับคุณธรรมโดนกลั่นแกล้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ถามว่าตำรวจที่ไหน
เลยเข้าไปนอนเลยครับ